โรงเรียนคลองสำโรงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต1เข้ารับการประเมินการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพท.ระดับ3ดาวประจำปีการศึกษา2564ตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสพท.มี4ด้านได้แก่ด้านที่1ด้านโรงเรียนด้านที่2ด้านผู้บริหารด้านที่3ด้านครูและด้านที่4ด้านนักเรียนค่ะด้านที่1ด้านโรงเรียนโรงเรียนคลองสำโรงมีการจัดบรรยากาศที่ร่มรื่นสะอาดสวยงามไปด้วยการตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้และสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องมีทั้งแผนปฏิบัติการโครงการกิจกรรมต่างๆในด้านคุณธรรมและมีการประเมินสรุปผลรายงานผลการดำเนินการเพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาต่อเนื่องเช่นโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท.เป็นต้นโรงเรียนคลองสำโรงมีคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพท.โดยการดำเนินการการค้นหาปัญหาและสาเหตุกำหนดกิจกรรมพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ไขปัญหากำหนดกิจกรรมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส่งผลให้ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพท.โรงเรียนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นมีข้อมูลสารสนเทศการจัดป้ายนิเทศการทำเอกสารเผยแพร่เช่นแผ่นพับวารสารหนังสือการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ด้านคุณธรรมเว็บไซต์โรงเรียน Facebook โรงเรียน LINE กลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนหน่วยงานภายนอกองค์กรทางศาสนารวมไปถึงผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถานศึกษาออนไลน์หรือ ITA ออนไลน์พุทธศักราช2564ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับ A 85.49 คะแนนโรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานของรัฐรางวัลที่ได้รับโรงเรียนคลองสำโรงผ่านการรับรองการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพท.ระดับ1ดาวและระดับ2ดาวค่ะด้านที่2ด้านผู้บริหารผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท.จริยธรรมและยังเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท.นอกจากนี้มีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบโดยปฏิบัติตามแผนของโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท.ที่ได้กำหนดไว้และยังสร้างรูปแบบนวัตกรรมในการบริหารงานด้านคุณธรรมคือการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดีโดยใช้รูปแบบคลิกโมเดลสู่การพัฒนาทั้งระบบมีกระบวนการนิเทศติดตามการบริหารการพัฒนางานด้านคุณธรรมและยังบริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้โดยยึดคู่มือโรงเรียนคุณธรรมสพท.เป็นแนวปฏิบัติงานผู้บริหารปฏิบัติงานต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการด้วยความเท่าเทียมผู้บริหารประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับเชิดชูเกียรติเช่นประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนครองงานการให้ขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนได้เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยโครงงานคุณธรรมในโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมสพฐกิจกรรมค่ายยุวชนคุณคุณธรรมด้านที่3ด้านครูครูมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพฐโดยการอบรมในหลักสูตรโรงเรียนคุณธรรมสพฐครูมีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับโครงงานคุณธรรมครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมถ่ายทอดสู่ผู้เรียนได้โดยใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเป็นโครงงานคุณธรรมแต่ละห้องเรียนโดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลด้านคุณธรรมครูมีความสามารถในการเป็นวิทยากรคุณธรรมเช่นเป็นวิทยากรค่ายยุวชนคนคุณธรรมวิทยากรกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมครูทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายในโรงเรียนเช่นการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูการสร้างเครือข่ายกับครูโรงเรียนอื่นเช่นครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมกับโรงเรียนอื่นๆในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต1ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนครูและชุมชนในด้านวิถีชีวิตพอเพียงความกตัญญูความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบครูเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคลหน่วยงานองค์กรภายในและภายนอกทั้งในระดับสำนักงานระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับภูมิภาคและระดับประเทศด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพฐนักเรียนแต่ละห้องเรียนมีโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพฐและนักเรียนสามารถนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนและได้มีการสรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรมและนำมาเป็นโครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้และยังมีการเผยแพร่โครงงานคุณธรรมสู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆเช่นเอกสารแผ่นพับสื่อสิ่งพิมพ์เสียงตามสาย Facebook โรงเรียนเว็บไซต์โรงเรียนเป็นต้นนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนที่ดีตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพฐจากการสรุปประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และนักเรียนยังได้รับการยอมรับจากชุมชนและได้รับรางวัลในระดับต่างๆเป็นผู้มีอุดมการณ์ด้านคุณธรรมมีความรับผิดชอบและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐและยังเป็นผู้นำพูดตามที่ดีในการจัดกิจกรรมยุวชนคนคุณธรรมกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมและกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลายตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพฐนำโดยนักเรียนแกนนำสภานักเรียนนักเรียนจัดตั้งชมรมตามความสนใจปฏิบัติกิจกรรมขยายผลและเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนและชุมชนเช่นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพค่ะจากการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐในปีพุทธศักราช2562ถึงปีพุทธศักราช2564นักเรียนโรงเรียนคลองสำโรงมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นค่ะ